ันอยู่ในบ้านหลังนี้ครับไปไหนแล้วออกมาก่อนนะแถวนั้นบ้านที่ปลูกครับเป็นบ้านหรือบ้านปูนหรือบ้านไม้หรือเป็นบ้านไม้อะค่ะส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ค่ะอาศัยมาอยู่กันสักกี่ปีแล้วครับอุ้ยก็ตั้งแต่เราเด็กๆอะนานแล้วประมาณสัก20-30ปีได้ไหมได้ค่ะประมาณ30ปีอาศัยกันอยู่กี่คนเหรอครับที่บ้านอะไรนะคะบ้านหลานเหรอคะที่อยู่ทั้งหมด5คนค่ะทั้งหมด5คนค่ะแต่ทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดภัยค่ะพอดีหลานก็นอนอยู่ไม่รู้เรื่องเราไปเรียกเขาก็รีบตื่นออกมาเขายังไม่รู้เลยว่าไฟไหม้เขาจะทราบสาเหตุได้เกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะเราตกใจก็ออกมาก็เห็นไฟแดงมากแล้วอะค่ะนานไหมครับกว่าจะลุกลามถึงขนาดนี้แป๊บเดียวค่ะมันเป็นบ้านไม้อะตอนนั้นนี่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็เขาช่วยกันแจ้งอะค่ะเราก็เอาชีวิตรอดออกมาก่อนอะค่ะโอ้ทั้งหมาทั้งคนก็รีบเอาตันหลานออกมาก่อนจำไม่ได้นะประมาณกี่โมงวะบอกหมอประมาณกี่โมงอะตีหนึ่งกลางเที่ยงคืนนะคะพอดีหลานมาตามว่าไฟไหม้ก็เลยวิ่งออกมาดูไฟมันแบบออกมาเยอะแล้วอะค่ะก็เลยตกใจก็เลยวิ่งไปตามหลานกับตามพี่สะพายออกมาก่อนนะคะตอนนั้นพอรู้ไหมครับบ้านต้นเพลิงมันหลังไหนอะไรอยู่ตรงข้างหลังติดจากเราไปอะค่ะข้างหลังติดจากเราคือติดริมทางรถไฟใช่ไหมหรือใช่ค่ะติดทางรถไฟอะค่ะเห็นลำพอเห็นไหมครับว่าตอนนั้นว่าแสงเพลิงมันเริ่มจากชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นล่างเลยค่ะชั้นล่างใช่ไหมชั้นล่างบ้านเราอยู่ติดกับบ้านเขาเลยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นมีใครอยู่ในบ้านไหมครับไม่ทราบอะค่ะไม่ทราบ